เครื่องบินรบมาแล้วสวัสดีครับเด็กๆทุกๆคนปีเก่ากำลังจะผ่านไปแล้วนะเตรียมตัวกันหรือยังมาวันนี้ตามเสียงเรียกร้องที่เด็กๆหลายๆคนนะครับช่วยพี่ทองดีเลือกมาบอกว่าให้พี่ทองดีต่อเครื่องบินนี้สีดำเครื่องบินรบได้เลยมาวันนี้เราจะมาต่อเครื่องบินรบกันดูซิว่าเสร็จออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงเด็กๆจะได้หาซื้อได้เนี่ยอันนี้นะครับซื้อที่ร้านหนังสือ C1 Book ลองไปหาซื้อกันดูมีทั้งหมด6แบบโอเคมาต่อกันเลยนี่เครื่องบินหน้าตามันเป็นแบบนี้เท่ดีเขาบอกรีบสะสมให้ครบทั้ง6แบบ6แบบเลยเหรอไหนอ๋อนี่ไงมี6แบบเลยอ้อโหเนี่ยลำนี้สวยดีเดี๋ยวไปหาซื้อดีกว่า8ขวบขึ้นไปเฮ้ยแสดงว่ามันยากหรือยังไงเนี่ยอ่ะลองดูเลยแกะออกมาเลยโอ้โหชิ้นส่วนว้ายท่าทางจะต่อยากน่าดูเลยเนี่ยอ่อยไหวไหมเนี่ยดูสิมีอะไรอีกนี่อ๋อมีสติ๊กเกอร์มาตกแต่งด้วยและนี่ก็คู่มือโอ้ตายแน่ๆเลยตายแน่ๆเลยมึนเลยเนี่ยโอ้โหงานนี้จะต่อสำเร็จไหมเนี่ยอ่ะมาดูขั้นตอนกันเลยอ้าวเริ่มกันเละแล้วกลับหัวแล้วไหวไหมเนี่ยอ๋อเนี่ยเราต้องดูตามเลขอย่างเงี้ยเด็กๆเขามีเลขบอกอยู่เนี่ยต้องเพ่งดีๆก่อนอ่ะเขาบอกให้เอา2ชิ้นนี้มาประกบกันก่อนตามใจเขาเลยอ่ะค่อยๆกดลงไปแค่นี้ก่อนนี่ไงได้ชิ้นส่วนแรกละอ่ะกดให้แน่นอีกนิดนึงนี่ต่อไปก็ใส่ปีกบีบอีกข้างนึงด้วยอ่ะได้ละอ่ะทีนี้ก็วางไว้ก่อนนี่ต่อล้อต่อเทียง ไม่ใช่ใส่ล้อก่อนนี่ได้ล้อละนี่ใส่แม็ก วิ่งได้แล้วเนี่ยได้ล้อ2ข้างละเห็นไหมเนี่ยวิ่งได้ละแล้วก็วางไว้เขาให้เอา2ชิ้นนี้มาประกบกันเป็นลูกตุ้มอะไรเนี่ยเนี่ยได้ละ2อันเลยเป็นอะไรเนาะยังไม่รู้ก็วางไว้ก่อนนี่แล้วก็เอาไปใส่เป็นขีปนาวุธหรือเปล่าไม่รู้สิอ่ะใส่ล้อด้วย2ข้างเลยเนี่ยได้ละลงจอดได้ละทีนี้แล้วก็เอาจรวดมิสไซล์มาใส่เนี่ยพร้อมยิงกดลงไปละได้ละพร้อมออกรบละยังไม่พร้อมนี่ยังไม่มีตัวถังเลย มาเอาตัวถังมาประกบกันเลยกดลงไปใส่ที่นั่งคนขับแล้วก็กดลงไปนี่ไงเอาละได้ตัวถังเครื่องบินรบละเจ๋งกว่าจะได้เนี่ยนานนั่นเนี่ยอ่ะทีนี้เอาตัวถังมาต่อกับปีกเลยทำไมมันแปลกๆนะยังไงเนี่ยฮะปีกผิดแล้วเนี่ยโอ้โหใส่ปีกผิดตายแล้วดูเด็กๆปีกนี่ใส่กลับข้างเนี่ยโอ้ยตายแล้วอยากจะร้องไห้โอ้ยกว่าจะต่อมาได้เท่านี้ตายเลยโอ้โหดูสิเนี่ยใส่เข้าไปได้ปีกกลับข้างไม่ทันสังเกตโอ้เอาถอดอย่ายอมอันนี้ไปแก้ปีกมาแล้วเอามาใส่ใหม่แล้วทีนี้ค่อยๆกดลงไปละทีนี้ก็ไปเอาหัวเครื่องบินมา
ใส่เข้าไปเลยได้ละทีนี้ใบพัดก็พร้อมหมุนละนี่ใช่ไหมเนี่ย เช็คดูอีกที ใช่อ้าวล้อหายไปไหนเนี่ย ลืมล้อแล้วใส่ล้อแล้วก็จอดเอาไว้ก่อนดูให้ละเอียดก่อนเนี่ยเด็กๆชิ้นส่วนตรงเนี่ยมันกระเด็นหายไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยหาไม่เจอเนี่ยก็หาหมดทุกอันแล้วเนี่ยมันเกลี้ยงแล้วอ่ะช่างมันนะเด็กๆเห็นใจพี่ทองดีเถอะอ่ะมาติดสติ๊กเกอร์ดีกว่ามาเล็งแล้วก็ติดลงไปเลยอ่ะได้ละติดสองข้างเลยได้ละโอ้ยหางหลุดโธ่ยังไม่ทันจะขึ้นบินเลยหางหลุดแล้วเอามาต่อใหม่ก่อนไม่ใช่ความผิดใครหรอกของพี่ตรงดีเองสงสัยจะต่อกดลงไปไม่แน่นน่ะอ่ะได้ละเด็กๆเครื่องบินรบนี่เปิดกระจกได้ด้วยอ่ะพอละและนี่ก็คือเครื่องบินรบของพี่ทองดีใช้เวลาต่อหลายชั่วโมงมากๆเลยโอ้โหเกือบจะไม่สำเร็จนะแต่เสร็จออกมาแล้วก็สวยดีเนาะนี่ไงเป็นไงเด็กๆสนใจไหมครับไปหากันดูนะโอ้ยยังเหนื่อยเลยยากจริงๆเลยอ่ะชุดเนี่ยไม่ใส่ละร้อนเหลือเกินโอ้ยเอาละเด็กๆในที่สุดก็ได้มาแล้วเนี่ยเครื่องบินรบเนี่ยอ่ะให้ดูใกล้ๆใช้เวลาต่อหลายชั่วโมงมากเลยโหยอมรับเลยว่ายากจริงๆและชิ้นส่วนก็กระเด็นหายไปไหนก็ไม่รู้เอาละเดี๋ยวเอาเป็นว่าคราวหน้าขอแก้ตัวซื้อมาแก้ตัวใหม่อันนี้เป็นเครื่องแรกที่ต่อก็เลยไม่รู้ว่าอันนั้นเป็นชิ้นส่วนสงสัยจะตัดอะไรเกินไปอ่ะกระเด็นไปไหนก็ไม่รู้ถึงมันจะยากนะครับเด็กๆแต่ว่ามันก็เป็นการท้าทายความสามารถของเรามากๆเลยเขาถึงบอกว่าให้เด็กอายุ8ขวบขึ้นไปเล่นเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเด็กๆจะซื้อไอ้ของเล่นชิ้นนี้มาเล่นนะครับเด็กๆต้องใจเย็นๆค่อยๆต่อค่อยๆดูใช้เวลาไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบร้อนให้คุณพ่อคุณแม่มาช่วยด้วยก็ได้เดี๋ยวพี่ทองดีขอดูก่อนว่ากล่องมันไปไหนเนี่ยเอ๊ะมันราคาเท่าไหร่อยู่ไหนอ่ะนี่149บาทครับเด็กๆแต่ว่าก็คุ้มค่าเพราะว่าเด็กๆจะใช้เวลาเล่นทั้งวันเลยเอาล่ะเดี๋ยวคราวหน้าพี่ทองดีจะไปหาซื้อมาเล่นอีกแก้ตัวต่อใหม่สวยๆเลยคราวนี้เด็กๆที่อยากจะเห็นพี่ทองดีต่อเครื่องบินต่อเสร็จแล้วนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับเด็กๆบ๊ายบายสวัสดีครับ